ก็เจอน้องเบิ้มไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้พี่ข้าวและน้องเบิ้มนะคะมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อค่ะทุกคนแอร์เพลย์แจกฟรี300เพชรค่ะฟังไม่ผิดค่ะแอร์เพลย์แจกฟรี300เพชรค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวพี่ข้าวจะพาไปดูนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะได้รับฟรีนะคะมาดูกันเลยค่ะในวันที่20ถึง31ตุลานี้นะคะแอร์เพลย์จัดโปรโมชั่นรับโบนัสเพชรเมื่อเติมเพชรด้วยแอร์เพลย์บน Google Play นะคะผู้เล่นสามารถรับเพชรเพิ่มจากแอร์เพลย์ได้ตามนี้เลยนะคะเติมเพชรแพ็ค35บาทครั้งที่1ของวันนะคะรับเพิ่ม20เพชรหากเติมครั้งที่2ของวันค่ะรับเพิ่มอีก80เพชรไปเลยค่ะทุกคนหรือเติมเพชรแพ็ค99บาทนะคะรับเพชรเพิ่ม50เพชรค่ะเติมเพชรแพ็ค179บาทรับเพชรเพิ่ม50เพชรอีกเหมือนกันนะคะและเติมเพชรแพ็ค349บาทขึ้นไปนะคะรับเพชรเพิ่ม100เพชรค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยนะคะหากลูกค้าเติมเพชรแพ็ค35บาท2ครั้งจากปกติได้เพชร200เพชรก็จะได้เป็น300เพชรนั่นเองค่ะทุกคนสิทธิ์รีเซ็ตทุกวันนะคะหากเติมครบทุกแพ็คแล้วนะคะจะได้รับโบนัสสูงถึง300เพชรทุกวันค่ะทุกคนรีทุกวันนะคะเติมทุกวันได้ทุกวันค่ะทุกคนมาพี่ข้าวจะพาไปดูนะคะว่าวิธีการทำยังไงนะคะเข้ามาที่เกมนะคะอยู่ที่หน้าล็อบบี้ค่ะทุกคนกดมาที่ประกาศนะคะแอร์เพลย์กดเข้ามาทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะคะ okay. กดเข้าไปลงทะเบียนเลยจ้าหน้านี้นะคะทุกคนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่มี AirPlay ก็รีบไปโหลดแล้วก็มาผูกเรียบให้กับ Google Play เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เข้ามานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะหน้านี้นะคะขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะ Yahoo! จากนั้นเราก็ไปเติมเพชรกันเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเราลงทะเบียนแล้วนะคะมาเดี๋ยวเติมให้ดูเข้าไปตรงนี้ค่ะที่เพชรนะคะร้านค้านะคะเติมแพ็ค35บาทให้ดูนี่นะคะชำระเป็น AirPlay นะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็เลือกได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะชำระเงินค่ะโอเคนี่นะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน yeah! เราก็จะได้เพชรนะคะนี่กดรับเรียบร้อยค่ะได้ไอเทมใหม่ในโปรโมชั่นของ Free Fire นั้นๆด้วยนะคะง่ายมากเลยนะคะแค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะได้รับเพชรเพิ่มแล้วนะคะตามที่บอกเลยนะคะทุกคนค่ะ okay. เข้ามารับเลยค่ะนี่คือรับสิทธิ์นะคะท่าแดยินดีด้วยคุณได้รับเพชรเพิ่มแล้วกรุณาตรวจสอบนะคะแล้วเราก็เข้าไปตรวจสอบตัวละครของเราเลยนะคะว่ามีเพชรเพิ่มเข้ามามากแค่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะไปจัดเลยยังนะคะทุกคนยังมีต่อค่ะเติมเพชรเกมฟรีไฟใช้1บาทได้800เพชรโอ้ยฟังไม่ผิดค่ะทุกคนเติมฟรีไฟ1บาทได้800เพชรค่ะทุกคนทำยังไงงงละสิงงละสิมาค่ะพี่ข้าวจะพาไปทำให้ดูนะคะอ๋อสำคัญเลยนะคะทุกคนค่ะช่วงเวลากิจกรรมวันที่24ตุลาคมวันเดียวเท่านั้นนะคะ24ตุลาคมนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะตามพี่ข้าวมาเดี๋ยวพี่ข้าวจะพาไปทำให้ดูนะคะโอเคนี่เลยค่ะทุกคนเติมเพชรครั้งที่3นะคะมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้ของวันรับเงินคืน35บาทอ่ะเราเติมไปก่อนเลยนะคะ1ครั้ง2ครั้งนะคะชำระเงินผ่าน AirPlay ด้วยนะคะสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็เติมค่ะเติมให้ครบ3ครั้งก่อนค่ะราคามูลค่าเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ35บาทก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะอันนี้ครบ3ครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถนะคะไปรับเงินคืนได้ที่หน้ากิจกรรมของ Free Fire ในแอป AirPlay นะคะ okay. 35บาทครบ3ครั้งแล้วนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะแท้เดรับไปเลยค่ะ35บาทค่ะง่ายมากเห็นไหมคะเสร็จแล้วยังไม่หมดนะคะมาต่อค่ะเติมครั้งที่4มูลค่า35บาทเช่นเดียวกันค่ะทุกคนค่ะโอเคเข้ามารับได้เลยนะคะชำระผ่านแอร์เพย์เช่นเดิมนะคะครั้งที่4ผ่านไปกดมาเลยค่ะเข้ามารับเงินคืนที่หน้ากิจกรรมของ Free Fire เลยนะคะที่แอป AirPlay เช่นเดิม35บาทค่ะ Yahoo! มาค่ะทีนี้มาเป็นครั้งที่5นะคะมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูก็คือ35บาทนั่นเองนะคะ
ก็เข้ามารับอีกนะคะอันนี้เป็นรับครั้งที่5นะคะต่อมาค่ะทุกคนขาก็จะกลายเป็นครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7ค่ะอ่ะเติมก่อน35บาทครั้งที่6แล้วก็35บาทครั้งที่7ค่ะรวม7ครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้ามาหน้าเดิมเลยนะคะทุกคนมารับค่ะโอ้ย139 บาทฟรีค่ะทุกคนค่ะรับคืนๆโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่คือหน้ากิจกรรมนะคะที่เราได้รับรางวัลนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนดังนั้นนะคะหากเติมเพชร35บาทรวมกัน7ครั้งนะคะเราใช้เงิน245 บาทถูกต้องไหมคะก็จะได้รับเงินคืนนะคะ244 บาทนะคะเท่ากับเราใช้เงินเพียง1บาทค่ะแล้วยังได้รับเพชรถึง800เพชรเลยค่ะทุกคนค่ะ1บาท800เพชรนะคะ100เพชรจากกิจกรรมโบนัสเพชรด้วยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยค่ะ24ตุลาคมนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้ห้ามลืมนะคะยังค่ะทุกคนยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค่ะทุกคนโอ้ยเยอะมากพิเศษค่ะใครที่ไม่เคยเติมฟรีไฟผ่าน Google Pay มาก่อนนะคะสามารถมากดรับเงินฟรี50บาทกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะ AirPay แจกเงิน50บาทรับได้แบบฟรีๆไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่1ค่ะผูกบัญชี AirPay กับ Google Pay รับฟรี15บาทค่ะ2ผูกบัญชีธนาคารกับAirPlay หรือไปเติมเงินเข้า AirPlay ตามช่องทางร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะรับฟรีอีก35บาทค่ะทุกคนลูกค้าสามารถเข้าไปกดรับเงินคืนได้ที่หน้ากิจกรรมโดยกดที่ปุ่มในกรอบสีแดงตามรูปด้านล่างนี้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหอย่างนี้ต้องตำแล้วนะคะทุกคน okay. ทั้ง3กิจกรรมที่ยกมานี้นะคะ AirPlay ก็จัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆทุกคนหรือลูกค้าทุกท่านที่อยากเติมฟรีไฟนะคะรับรองค่ะคุ้มแน่นอนค่ะทุกคนไปเติมกันเลยจ้าสวัสดีครับเนี่ยวิ่งฮะพี่ทำไมข้างข้างคนข้างข้างรุนแรงจังเลยพี่ครับพี่ครับเปิดไมค์ก็พูดครับสวัสดีครับใจเย็นพี่อย่าเพิ่งหัวร้อนพี่พ่อสามว่าไงครับพี่พ่อสามเพื่อนพี่หัวร้อนจังเลยอ่ะเขาโวยวายใหญ่เลยอ่ะมีหูมีแต่คำหยาบคายพี่อย่าให้เขาพูดดังแม่ผมจะได้ยินเกี่ยวอะไรต้องปิดเสียงดิโอ้ไม่ได้อยากพูดด้วยเหงาอ่ะโอ้ก็บอกแม่อย่าด่าที่แม่ด่าจะตกแม่ด่าจะตกแม่บอกว่าอย่าเล่นกับคนหยาบคายเดี๋ยวแม่ยึดโทรศัพท์ไม่ให้เล่นก็บอกแม่จะตกอะไรนะพี่ตบแม่พี่ทุกวันเลยเหรอโหไอ้ลูกคนละโอ้นี่ขนาดโตเป็นก็ยังคิดไม่ได้เพื่อไอเด็กไหมเนี่ยพี่เบอร์สามพี่เบอร์สองเบอร์สี่ดูดิคือแบบมาบอกให้ผมไปขู่แม่ฮะจะตบแม่น่ะมึงต้องเป็นผู้ใหญ่ไปยังไงเนี่ยออกไปพูดมาได้ยังไงอู้บอกไปตบแม่อ่ะพูดได้ยังไงอู้มากเลยอ่ะรับไม่ได้อ่ะผมรับไม่ได้เลยโอ้ยเสียใจมากเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเสียชาติเกิดที่หายเลยตอนเด็กๆถ้าแม่รู้อย่างนี้นะแม่ของออกิเท่ายัดปากตายอ่ะเด็กที่เหี้ยเออกล้าด่าคนอื่นว่าเป็นเด็กด้วยเป็นผู้ใหญ่แบบนี้อย่าเกิดมาเลยจริงๆกลับไปมุดรูเดิมไปสงสารแม่ไปเสียใจว่ะมาเจอคนประเภทนี้อยู่ในโลกใบนี้แย่งเลยอ่ะเนาะพี่เบอร์สองพี่เบอร์สี่พี่ดูดิทำไมเขานิสัยไม่ดีเลยอ่ะทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมซ้ำเนื้ออยู่เหรอเฮ้ยเขาไม่ตอบเลยว่ะเขาน่าจะอายไปแล้วเอาเฮ้ยดูพวกเพื่อนมันเจ็บแล้วอ่ะดูพวกเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยพี่มันเจ็บมากครับครับช่วยด้วยครับพี่มาช่วยด้วยครับพี่เบอร์สองผมยิงมันเจ็บมากเลยอ่ะ What? ผมนึกว่าเพื่อนได้ยินเสียงวิ่งมาแล้วจริงๆเมื่อกี้พี่นึกว่าเพื่อนพี่เลยไม่ได้หันไปยิงมันเ
หอยยะแตกแล้วโอ้พี่ไม่พูดไม่แต่แรกอะกำลังมาช่วยพี่ใจเย็นว่าอ้ามันอยู่หน้าผมดูไอ้สวอครับพี่ยิงมันเลยเออยิงฟรีเลยพี่ดึงเพื่อนก่อนพี่ไปดึงเพื่อนก่อนมันจะตายแล้วเดี๋ยวผมช่วยไปยิงเพื่อนก่อนเออพี่บอสสี่มีไม้ก็ไม่พูดอ่ะเปิดไม่ทันครับพี่บอสสามไม่มาช่วยเพื่อนเลยอ่ะนิสัยพี่ดีขอโทษก่อนไม่งั้นไม่ดึงขอโทษมาก่อนไม่งั้นปล่อยตายเอาตายไปแล้วโอ้ยเบอร์3ตายหาไปแล้วตรงหน้าตรงนรกไอ้บ้าตัวตลกใต้ดินไอ้บ้าทรยศไอ้บ้าไอ้บ้าลูกทรพีตัวตลกไปเก็บไปแล้วไม่สนุกเลยว่ะไปพี่ไปเถอะว่าพี่เขาแรงไปแรงตรงไหนอ่ะเขาบอกผมตบแม่ตัวเองไม่แรงหรอกที่บอกไอ้บ้านี่นะมันแรงตรงไหนอ่ะตรงนรกใต้ดินเนี่ยเหรอแรงโอ้พี่พี่คิดดูดิถ้าสมมุติว่ามีเด็กที่เขาแย่ๆไม่ออกจริงๆมาเล่นด้วยอ่ะบอกแม่บ่นไม่ให้พูดกับคนหยาบคายเขาบอกว่าบอกแม่อย่าบ่นมากเดี๋ยวตบเลยแบบนี้แล้วถ้าเด็กมันเอาไปพูดจริงๆล่ะพี่โอ้ทำได้ไงอ่ะโอ้แย่จังเลยอ่ะน้องเบิ้มอะไรลงคลิปอ่ะอะไรเนี่ยไม่ต้องมาทำไปรู้ดีเลยนะไม่ลองค่ะไม่ลองFC น้องเบิ้มนะFC บ้าอะไรทำไมตอนแรกไปเปิดไปคุยถึงมาเจอเสยไอ้ชิปล่าไอ้เบิ้มล่ะอะไรนะตัวจริงชื่ออะไรนะลืมละแสดงว่าไม่ใช่แฟนตัวจริงนี่อ่ะเป็น FC ตัวปลอมเนี่ยชื่อช่องว่าอะไรชื่อช่องว่าอะไรอันนี้อะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่เหมือนพี่คนนั้นเลยอ่ะผมถามว่าพี่รู้จักแฮมสเตอร์ไลฟ์ไหมไม่รู้จักค่ะใครหรอพี่รู้จักเบิ้มไหมรู้จักพี่อ่ะแฟนตัวจริงเลยบอกเนี่ยมาไม่รู้จักชื่อช่องอ่ะรู้จักแต่น้องเบิ้มเสียใจเลยเลยในเวลาต่อมาพี่เบอร์สองพี่สดหรือเปล่าเบอร์สองครับพูดดังๆกลัวเมียได้ยินละสิจ้ากลัวเมียได้ยินละสิสดเบาเหลือเกินไอ้มีคนพี่มีคนเบิ้มมาต้องเบิ้มแบกหน่อยนะเกมเนี้ยต้องห่วงพี่ผมจะเอาที่หนึ่งให้พี่ดูเลยโอ๊ยโดนใครยิงอ่ะผมไม่เห็นมันแล้วเนี่ยเอามันหนีไปแล้วไปอยู่ในนี้แล้วโอ้นู่นไงข้างบนก็มีพี่ข้างขวา1ตัวแล้วก็ข้างบน4ตัวมันยกพวกตีกันแล้วตีเราแหละตีผมแน่พี่รีบมาพี่มันเจ็บมากมันจะล้มแล้วโอ้พี่ขวาเข้าพี่ขวาเข้าพี่ช่วยด้วยพี่บรรดาไอ้วัวดึงได้นะพี่กางไอ้วัวขวาครับขอบคุณครับโอ้เสียไอ้วัวเยอะมากเลยอะไอ้บ้าเอ้ยพี่เอามันก่อนเลยมันลอยเราอ่ะพี่ระวังตีบนด้วยนะมีสิเออใครลอยอีกเนี่ยโอ้ยพี่มันอ้อมมาโอ้ลอยเยอะจังเลยโอ้โหไอ้เบียร์เอ้ยลอยพี่ลอยไอ้พี่ลอยเอ้ยดูสิพี่ทุกคนลุมยิงกันเนื้อหอมจังเลยมันทำไมไม่ยิงพวกพี่มันยิงผมเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่ามันมีอะผมก็ยืนรอยิงอยู่น่ะพี่ชื่ออะไรเขาถามอะคนดู 12,000 คนถามว่าพี่ชื่ออะไรอ้าพี่ไอ้พี่กี่บาทพี่โกหกมาพี่สอดใหญ่สูงจ้าเลยบาปมากเลยโดนยันสอนเฉยหรอนี่คือบาปกรรมของการโกหกว่าโสดสรุปไม่โยดใช่ไหมล่ะกลัวขอให้เมียพี่ดูสตรีมผมอยู่โสดเพื่อนโอ้มันมีครับพี่เบอร์สี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อบาทครับพี่เบอร์สี่มีแฟนยังมีแล้วครับโอ้พี่เบอร์สี่เอาชุดใหม่ไหมผมส่งให้เลยผมชอบเอาเป้าพี่เบอร์สี่มีชุดใหม่ไหมหรือว่าไม่ชอบใส่ชอบใส่ชุดไก่แบบนี้หรอผมไม่มีชุดครับมาใส่ผมจบเกมนี้ผมส่งชุดสูตรให้เลย999เพชรเอาไปเลยจบชอบผู้ชายยืดอกพกถุงไอ้ชอบผู้ชายมีเมียแล้วก็บอกว่ามีเมียชอบเลยเบิ้มแจกไม่เคยเปย์ผู้ชายเลยรู้เปล่าดิเปย์ผู้ชายวันนี้เลยได้ไหมทุกคนให้พี่เขาไหมเฮ้ยพี่เขาโคตรเท่เลยว่ะเอาไปเลยเอาชุดไปเลย
สุกเจอเบิ้มเนี่ยถ้าพูดดีก็ดีเลยถ้าพูดไม่ดีมึงซวยมากอะไอ้เบอร์สามพูดดิคนว่าอะไรบอกว่าพี่ตบแม่ตัวเองอ่ะพี่ลองคิดดูถ้าสมมติว่าคนที่มาเล่นเป็นเด็กจริงๆอ่ะเขาจะเป็นยังไงถึงเจอเด็กคุณก็ต้องพูดให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กไหมสองตัวช่วยพี่สองตัวแหลกเลยครับโอ้ใช่พี่แหลกหนูเห็นอยู่ว่าพี่แหลกไม่เป็นไรพี่กดออกมาเดี๋ยวผมเชิญมาเอาชุดนะโอเคครับชื่ออะไรวะมาบอสชวนพี่บาสโอเคเดี๋ยวส่งชุดให้พี่บาสเลยนะไม่เคยเปย์ผู้ชายเลยเนี่ยเดี๋ยวเปย์เลยเนี่ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวเปย์เลยเนี่ยโอ้ใครสุ่มมาเจอเบิ้มนี่โคตรโชคดีเลยบอกให้ในเวลาต่อมามาพี่บาสเดี๋ยวส่งชุดให้พี่บาสจะเอาชุดไหนมันมีเอาชุดเนี่ยเท่สุดแล้ว950เพชรสิรู้สูตรอ่ะโอเคป่ะโอเคครับครับเอาตามพี่เลยครับครับเอาไปเลยพี่ดูในซองจดหมายแล้วพี่ใส่มาให้ผมดูป่ะโอเคใส่แล้วก็กดเอาผมชวนโอเคครับ1,000ล้านปีต่อมาว้าวโคตรหล่อเลยก็ใส่ชุดนี้หล่อๆเลยโอเคเปล่าโอเคครับใส่แล้วชุดนี้ต้องสอดด้วยนะพี่อย่าไปมันสอดไม่กับชุดอื่นได้ด้วยรู้หรือเปล่าชุดนี้น่ะดีมากเลยครับโอเคครับพี่บาสอย่าลืมไปดูน้องเบิ้มนะแฮมสเตอร์ไลฟ์สตรีมสดอยู่เดี๋ยวไปทำกิจกรรมให้คนดูก่อนนะครับโอเคครับติดตามอยู่ครับเดี๋ยวพี่เลือดจะบอกเวลาเข้าเกมหัดพูดไมค์บ้างเข้าใจปะถ้าขี้เกียจพูดให้ไปเรียกคนเดียวเลยโดนจับโดนเลยครับผมครับโอเคเปิดมาด้วยครับครับพี่บาสเราไปเล่นด้วยกันครับพี่บาสขอบคุณครับครับเป็นไงล่ะบ้อมเป็นหนุ่มอ่ะให้พี่เขาแบบไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่พี่ก็ให้เพราะว่าเขาใส่ชุดแบบเริ่มต้นหนาแล้วก็ให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาเล่นต่อไปเพราะว่าเขาก็พูดครับพูดอะไรดีอยู่ก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนี้นะคะนะโอเคเนาะเอ้ยทำไมใจดีอย่างนี้ดาขออนุญาตด้วยนะครับเบอร์ขอให้ช่วยกันกดแชร์ให้เบิ้มด้วยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ท่านเบิ้มหน่อยนะคะพี่ๆนะแมะ